วันนี้พี่ยุ้ยมานำเสนอเมนูไข่ลูกเขยและไข่ลูกสะใภ้เค็มนะคะดูวิธีทำได้เลยค่ะน้ำได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะต้มไข่นะคะใส่เกลือแกงไป2ช้อนวันนี้เราใช้ไข่เป็ดใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ไข่ค่อยๆหย่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะคนเรื่อยๆในช่วงแรกเพราะว่าไข่มันจะได้ไข่ขาวมันจะได้หุ้มไข่แดงคนเบาๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ที่แล้วค่ะเราเอาขึ้นแช่น้ำเย็นเลยมาลุ้นกันต่อไปว่ามันจะเป็นยางมะตูมไหมไม่ได้จับเวลาด้วยอาศัยประสบการณ์เล็กน้อยแช่น้ำเย็นจัดเลยนะคะใส่น้ำแข็งเปิดไฟให้ร้อนจัดนะคะเราจะทอดไข่ที่เราต้มไว้
ไข่ลูกเขยที่เราเตรียมทุกๆอย่างพร้อมแล้วรอจัดจานอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจัดจานเสร็จค่ะนุชลีโฮมคุกชาแนลหรือพี่ยุ้ยยายยุ้ยป้ายุ้ยฝากกดติดตามด้วยนะคะ